กาะลิเป๊ะจังหวัดสตูลหรือมัลดีฟเมืองไทยเกาะที่สวยงามกลางทะเลอันดามันดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาชื่นชมความงดงามที่พักและรีสอร์ทหรูเกิดขึ้นมากมายนับร้อยที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้นหลายเท่าตัวทำให้เกิดข้อพิพาทโดยเฉพาะเรื่องที่ดินระหว่างชาวบ้านดั้งเดิมบนเกาะกับกลุ่มนายทุนที่มีมาอย่างยาวนานเกือบ30ปีจนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน2565สถานการณ์ที่ชาวเลเกาะลิเป๊ะมีปัญหาข้อพิพาทกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเกิดขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ได้เกิดการทับซ้อนทางเดินสาธารณะของชุมชนและบริเวณถนนข้างโรงเรียนทำให้ชาวเลต้องลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิ์อีกครั้งและภายหลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นเพื่อเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างถี่ถ้วนและทบทวนคดีเพื่อหาความจริงและความเป็นธรรมให้ทุกฝ่าย22มกราคม2566พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสตูลเดินเท้าสำรวจบริเวณที่ดินที่เกิดข้อพิพาทเพื่อชี้จุดทำการรังวัดที่ดินนศ3แปลงที่11โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินเจ้าหน้าที่อุทยานและผู้นำท้องถิ่นร่วมให้ข้อมูลอย่างใกล้ชิดซึ่งในครั้งนี้ได้พบ2จุดที่รุกล้ำที่ดินและหลังจากนี้จะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่าทุกฝ่ายจะได้รับความเป็นธรรมวันนี้เนี่ยจากการรังวัดนะครับเราพบ2จุดแล้วในเบื้องต้นนะครับนะที่เป็นจุดที่ลุกล้ำนะครับนะก็คือบริเวณพื้นที่ของหัวเกาะนะครับรวมถึงสระน้ำนะฮะรวมถึงสระว่ายน้ำนะครับซึ่งเราพบว่าสระว่ายน้ำเนี่ยมีการลุกล้ำนะครับที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วบริเวณหัวเกาะนะครับซึ่งบอกว่าเป็นส่วนที่งอกนะครับอันนี้เราพบความผิดแล้วว่าไม่ได้เป็นส่วนที่งอกนะครับเป็นส่วนที่รุกล้ำนะครับที่ดินของรัฐก็คือของกรมอุทยานแห่งชาติเพราะนั้นวันนี้ใน2จุดนี้นะครับนะเราจะดำเนินคดีทั้งหมดนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายนะครับนะวันนี้เราบูรณาการกันทุกกรมนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นชาวเลนะครับซึ่งรวมถึงภาคธุรกิจนะครับก็ขอให้ไม่ต้องกังวลใจนะครับนะทุกส่วนจะได้ความเป็นธรรมจะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีความห่วงใยต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและจริงจังกับการแก้ปัญหาที่ฝังรากลึกมานานให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายและที่สำคัญเพื่อทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามจะได้คงอยู่กับจังหวัดสตูลและประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลรายงาน